ุมตัวทำแผนวัยยาวัชิกรผันตัวเป็นโจรชิงทอง80บาทสรภาพนำเงินวัดกว่า1ล้านไปเล่นการพนันจึงวางแผนบุกชิงทองสืบเนื่องมาจากเรื่องของชิงทองเช่นเดียวกันครับแต่ที่จังหวัดชุมพรเรื่องมันสลับซับซ้อนโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่นะต้องเรียนว่าอย่างนั้นเลยนะครับว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความแตกอ้า คุณจาได้ไหมวัดที่จังหวัดชุมพรเราในงานข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือว่าที่วัดเขาแก้วหมู่ที่หําบลนากระตามอําเภอท่าแซจจังหวัดชุมพรที่เสพยาบ้าทั้งวัดวัดนี้นะครับชาวบ้านเขาร้องว่าพระเจ้าวาดแล้วก็ลูกวัดอยู่สีรูปนั้นมีพฤติกรรมแปลกๆครับเสพยาบ้าปรากฏว่าตํารวจเขาก็ไปนะครับไปจับมียาบ้าแล้วก็ตรวจฉี่ปัสสาวะนะครับนี่ม่วงหมดเลยโทกจับศึกทังวัดพร้อมกับลูกศิษย์วัดคนหนึ่งครับ แต่ปรากฏว่าวันนี้วัยจาวยาวัจกรของวัดที่ว่านี่ครับโอ้โหถูกกลับได้เพราะว่าเป็นโจรชิงทองอนี่วัดนี่อ่วัยยาวัจกรครับนี่ภาพที่ปรกากฏอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับ <c oughs> นายคนนี้แต่งกายดูสิครับนี่นะใส่สวมเสื้อแบบนี่ครับแม่แม่คนส่งของเลยครับนี่นะ <c oughs> ไปเป็นโจรครับไปชิงทองที่ห้างทองยาเรวาชกรุงเทพนะครับสาขาชุมพรไปอยู่ในห้อง ทีนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามตัวหลังจากวันที่14ที่เกิดเหตุแล้วครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลครับนี่นะก็ขอประทานโทษครับวันที่20กว่า20กว่าของเดือนตุลาคมนี่ครับวันที่20เนี่เดือน10ครับนี่นะ<อ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายคนนี้แต่งกายมาแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นก็มีการคมคู่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นได้หยิบทองมาใส่กระเป๋า<อ>เนื่องจากว่าในกระเป๋านั้นนะครับก็บอกมีปืนจริงๆแล้วครับเป็นอาวุธคือ เล็กครับได้ทองมาทั้งหมด80บาทนายคนนี้ก็หลบหนีไปลอยนวลเลยครับี่นานลอยนวลเจ้าหน้าที่ทำยังไงครับเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็ตามล่าครับปรากฏว่านายคนนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์หายไปนโน่นครับอยู่ใกล้ๆในพื้นที่ออวัดเขาแก้วครับไม่ได้ไกลจากวัดเขาแก้วคือห่างจากพื้นที่ที่นายคนนี้ไปนะครับประมาณสัก10กิโล แล้วก็หายไปเลยว่าอย่างนั้นครับเจ้าหน้าที่เขาก็สงสัยนะครับปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นวัดเขาแก้วที่ผมบูบเ้รปสักครู่นี้ถูกจับทั้งหมดตามภาพที่ปรากฏย้อนกลับมาครับอันนี้เมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้พระพระวัดนี้นะครับถูกจับได้ว่าเสพยาเสพติดคือยาบ้าทั้งหมดสี่รูปถูกจับศึกทั้งหมดครับอันนี้สลดใจกันทั้งประเทศครับ แต่วันนี้พอถูกจกับศึกไปแล้วญาติโกโหติการในพื้นที่เขาสงสัยนะครับว่าวัดนี้นี่ยังไงบ้างปรากฏว่าวัดนี้เขามีเงินฝากอยู่ใช่ไหมครับ<อ>มีทุกวัดทัว่วประเทศไทยปรากฏว่าเงินมันหายไปล้านกว่าว่าอย่างนั้นครับล้านหกอ้าวสอบถามใครครับวัยยาวัจกรปรากฏว่าชื่อไหนดนผาสุกเกเรนอายุ38ปีครับเป็นคนเดียวกับภาพที่เมื่อกี้ไปชิงทองเ<อ>ป๊ะเลยครับนี่นะเจ้าหน้าที่เขาก็เลย จับมาได้รวบตัวมาได้แล้วนําไปสู่การทําแผนประกอบคํารับสารภาพมาแล้วครับนี่นะคนนี้นะดูภาพเป็นชอดๆอ,อ,อดๆๆดเหมือนหนังครับเพราะว่านายนี้รับสารภาพว่าก่อนที่ผมลงมือ ผมดูหนังฝรั่งครับ oh. ดูวิธีการโจรกรรมมาก่อน uh. ดูวิธีหลบหนีด้วยแล้วก็ผมมาออกกําลังกายอยู่ในห้างนี้บ่อยผมรู้เส้นทางหนีทีไล่วันเกิดเหตุนะครับผมคิดแล้วคิดอีกนอนอยู่ว่าจะหาเงินเพราะอะไรครับผมเล่นการพนันออนไลน์หมดครับหมดแล้วทำไงครับผมเป็นใบยาวัจกรอยู่ที่วัดนี้ <Ha. S 1> ผมก็เลยยักยอกเงินวัดไงครับแน่นอนยักยอกเงินวัดไปได้ล้านกว่า oh. แล้วก็จะเอาไปใครหนี้การพนันแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ครับนี่นะ <Ha. S 1> ก็เลยเอาเอฟทำไงครับ ยักยอกเงินเงินจากวัดนะครับมาเล่นการพนันแต่ในวัดเขาจะมีการจัดงานทอดกระถินสิครับนี่นะ,<ฮ>ะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะตรวจสอบว่าเงินนี่ครับมันหายไปไหนว่าอย่างนั้น<อ>ผมก็เลยมาชิงทองครับนี่นะ<อ>แล้วก็เอาเงินทองนี่ครับไปกลับไปที่บ้านใกล้ๆกับวัดเขาแก้วนี่เองครับเจ้าหน้าที่เขาก็ตามล่าตรวจสอบแล้วไปเจอของกลางอยู่ที่บ้านเยอะครับนี่นะในส่วนหนึ่งมีตัวจำนำมีอะไรด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นายนี้รับสารภาพเป็นไงครับผมก็ไปชิงมา ไปชิงมานะครับพอสมมติว่าผมรับสารับพผมก็หอยเย็่เรียบร้อยแล้วผมขับรถไปมอเตอร์ไซค์ไปจอดเอาไว้ข้างทางแล้วผมก็เสียบเอากุญแจเสียบเอาไว้ขาไว้นะครับเพื่อที่จะให้คนนี่นะมาขี่ต่อไปแล้วจะให้ตํารวจไปตามจับไอ้หมอนั้นปรากฏว่าไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่มีใครสนใจครับนี่ไงครับกรรมตามสนองกรรมในที่สุดแล้วก็เขาสงสัยนะครับวบยาพระจกรคนนี้ก็รวบมารับสารภาพทั้งหมดครับเพราะฉะนั้น พระถูกศึกไปยาบ้าสี่รูปเป็นพิษหมดแล้วเด็กวัดอีกหนึ่งคนวัยยาวัตชกรอีกหนึ่งคนเป็นโจรทั้งวัดเลยครับนี่นะนี่คือสังคมไทยณนะวันนี้ขออนุญาตรายงานข่าวสารข้อเท็จจริงให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมทั้งประเทศแล้วก็จะหาทางช่วยกันนะครับว่าทํายังไงครับจะมีการช่วยกันบํารุงาศาสนาคนดีก็ดีคนเลวก็เลวแต่สุดท้ายกรรมสนองกรรมนะครับนม่นะ มหมดเลยเป็นวัดร้างไปเลยนะคะคแต่ถ้ามองในแน่ดีก็คือ,อว่าเคลียร์ให้หมดเลยทั้งวัดจากนี้ไปหาพระดีๆมาอยู่หาคนดีๆมาอยู่ชาวบ้านจะได้ปลื้มใจเ,เป็นศูนย์รวมจิตใจต่อไปค่ะคคุุยยาาาามมโนนบบ